การตากข้าวบนถนนในหมู่บ้านนะคะก็เป็นช่วงที่ชาวนาเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนะคะแล้วก็ต้องการลดความชื้นก็อาศัยพลังงานธรรมชาติคือแสงแดดแต่ทีนี้เนี่ยไม่มีพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวในการที่จะตากข้าวก็จะอาศัยถนนหนทางสังเกตว่าเขาก็จะเหลือทางให้วิ่งไว้1ครึ่งนึงนะคะอันนี้เป็นทาง2เลนก็คือวิ่งสวนกันแต่พอถึงช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยก็จะอาศัยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นเสียช่องทางการจราจรไปเลย1ทาง1ทางนะคะรถจะวิ่งสวนไปสวนมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังตอนนี้มาดูข้าวที่ตากนะคะเขาก็จะตากช่วงตั้งแต่เช้านี่แหละค่ะไปจนกระทั่งเย็นแล้วเขาก็จะพับมุ้งฟ้าที่เห็นนี่นะคะเข้าให้ชิดกับขอบถนนเพื่อที่ให้รถลาสัญจรไปได้นะคะก็เรียกว่าเป็นการพึ่งพากันนะคะตามวิถีบ้านๆในแถบภาคอีสานจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้เสียงข่าวยามเช้าจากวิทยุสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะแทรกมาเป็นระยะนะคะทีนี้การตากแบบนี้เนี่ยการป้องกันในเรื่องของมูลสัตว์เช่นนกที่ลงมากินข้าวเปลือกบ้างอะไรเงี้ยมันก็หลีกเลี่ยงได้ยากนะคะเพราะเขาทำแบบง่ายๆแล้วก็จะมีไก่ที่เขาเลี้ยงแบบปล่อยอะค่ะปล่อยให้หากินเองเพราะฉะนั้นข้าวที่เขาปลูกแล้วมาตากแบบนี้เนี่ยเวลาเก็บเนี่ยมันก็จะมีบ้างที่ปะปนตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะนำไปบริโภคเนี่ยคือเอาไปให้โรงสีเขาสีเนี่ยเขาก็จะถูกหักเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ถ้าไปสีแบบลงสีเล็กอะค่ะเครื่องสีเล็กที่แบบว่าสีเฉพาะพอกินเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเน้นขายเป็นเงินเนี่ยโดนแน่นอนเห็นไหมคะที่จะเห็นมีเศษเส้นฟางปะปนมาด้วยอันนี้นี่เดี๋ยวเขาตากไปเนี่ยน่าจะประมาณ 2-3 วันนะคะตัวขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นของอากาศเขาก็จะเก็บทิ้งนะคะพวกเศษฟางเนี่ยอันนี้เข้าใจว่าจ้างรถเกี่ยวอะค่ะมันก็เลยมีเศษฟางย่อยปนมาด้วยนี่แหละค่ะวิถีบ้านๆของแถบภาคอีสานภาคอื่นไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะคะว่าต้องแบบอาศัยท้องถนนตักข้าวด้วยหรือเปล่าก็เพื่อนๆท่านใดที่อยู่ในภาคอื่นนะคะลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะคะว่าวิธีการตากข้าวแบบทางภาคอีสานนี้แถวบ้านท่านภาคที่ท่านอยู่มีไหมคะแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะก็คลิปนี้นะคะก็จบการนำเสนอการตากข้าวบนทางรถวิ่งนะคะก็คือบนถนนหนทางเนี่ยไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจากหากชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอในคราวต่อๆไปด้วยนะคะและชมรถที่เขาลำเลียงอันนี้เขาใช้อย่างยานพาหนะแบบนี้นะคะไปท้องนาเขาค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดติชมกันได้ข้างล่างนะคะใช้ถ้อยคำสุภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะ